จะมาบอกวิธีการติดเครื่องรุ่นเก่าๆแบบนี้นะโดยเฉพาะเครื่องที่มันตรงรุ่นเนี่ยรอก่อนเลยอันดับแรก2เร่งเครื่องโยกปั๊มให้มันมีเสียงดังถ้ามันเสียงมันไม่ดังเราก็หมุนหาจังหวะหาจังหวะหมุนล้อหาจังหวะขัดเข้าไปน้ำมันขาดสายไม่ได้นะน้ำมันอย่าให้ขาดสายเติมน้ำมันให้เต็มโยกไปเลยไม่ต้องกลัวแต่ว่าเวลาติดเนี่ยถ้าเราล่อไปเนี่ยมันไม่ติดทีเดียวแล้วเขาจะเดินสักพักนึงอ่ะนะถ้ามันมีสายพานอยู่ด้วยก็จะหนักแต่นี่เราจะไม่ปลดสายพานดูที่เครื่องมันจะไปไหมติดยากมันโอ้โหเครื่องมันเก่าอะนะโดยเฉพาะเครื่องเก่าๆก็จะมีปัญหาพวกนี้แหละเครื่องรุ่นใหม่ติดแล้วมันก็ไปเลยอันนี้จะเป็นเครื่องรอบช้ามันใช้ชาร์ปมันชักยาวอ่ะกว่าจะระเบิดได้แต่ละทีอุณหภูมิมันไม่ได้บ้างไม่รู้จะติดได้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวดูถ้าเราไม่รีบเพราะเครื่องรอดช้าจะประหยัดน้ำมันกำลังดีเขาไม่ให้เร่งกันนะเครื่องแบบนี้เขาตัวใหญ่เครื่องใหญ่ๆเขาไม่เร่งหรอกจะไปเร่งรัวๆเหมือนเครื่องพัดลมไม่ได้เนี่ยวิ่งระดับเนี้ยกำลังสวยแล้วก็วิ่งไปเถอะ3วัน3คืนก็ไม่ต้องดับสบายมากน้ำก็จะมีผ่านอยู่นะน้ำจากท่อถ้ามาหล่อเย็นถังน้ำมันมันเล็กไปของเดิมเอาไปใหญ่ๆหน่อยเติมทีอยู่ยาววิ่งไปเถอะชาวบ้านก็ไม่ด่าโอเคก็ดับเครื่องกันนะกินหนวกหูชาวบ้านก็เหมือนกันนะตัวมันใหญ่เสียงมันดังแต่มันดังไม่หนวกหูมันดังตึกตึกตึกกระเทือนยอดพวกนี่ก็จะเป็นตัวคล้ายๆเป็นลูกปืนเป็นแท่งกลมๆไว้สำหรับตัวเร่งเข็มมันดีขึ้นดีลงนะนี่ก็เลยจะจับเร่งคันเร่งคันเร่งตัวคันเร่งเนี่ยมันจะหมุนได้เห็นไหมมันหยอดหน่อยเดี๋ยวมันแห้งที่ผมไม่เกาะเขาก็จะไปได้เรื่อยๆเห็นป่ะวิ่งดูท่อสบายสบายไปแล้วไปทำงานก่อน